ไฟนี้ขาดเดี๋ยวเราจะไปซื้อหลอดไฟกันด้วยอากาศร้อนนะคะเราต้องใส่หมวกกันร้อนหน่อยค่ะโควิดยังมีนะคะที่ญี่ปุ่นนี่เพื่อนป้าแป๋วก็ติดโควิดอยู่ค่ะเราออกไปข้างนอกเราต้องใส่แมสด้วยนะคะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะปั่นจักรยานไปพ่อหมอบอกนะคะป้าแป๋วมีโรคประจำตัวนะคะคือเป็นความดันเพิ่งมาเป็นตอนโอจังไม่สบายแล้วก็โอจังเสียค่ะเพิ่งมาเป็นตอนนี้ป้าแป๋วก็ควบคุมอยู่เนาะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะไปด้วยจักรยานนะคะหมอบอกว่าให้ป้าแป๋วออกกำลังกายมั่งวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะแต่เราก็ปั่นจักรยานไปได้อากาศกำลังสบายเลยค่ะไปเราไปกันมาออกกำลังกายกันไม่ไกลนะคะซูเปอร์ปั่นจักรยาน5นาทีก็ถึงค่ะเราจะผ่านสวนองุ่นนะคะซึ่งองุ่นตอนนี้นะคะก็สุกเขาพร้อมจะเก็บแล้วนะคะบางสวนค่ะปั่นมาถึงตรงนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะซูเปอร์เราต้องระวังด้วยนะคะปั่นจักรยานเขาจะมีกระจกเห็นไหมคะให้เราดูทางรถนี่ค่ะกระจกข้างหน้านี่เนี่ยใหญ่เขาก็จะมีกระจกนะคะบอกนะคะเขาปลอดภัยค่ะญี่ปุ่นเนี่ยซอยเล็กๆออกจากหน้าบ้านเนี่ยเขาก็มีกระจกนะคะอันนี้ก็เป็นคลินิกนะคะประจำตัวป้าแป๋วมาโรงพยาบาลนะคะมาเช็คความดันก็ตรงนี้ค่ะนี่ก็จะถึงแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นไฟแดงถึงไฟแดงเลยไฟแดงไปก็ถึงซูเปอร์แล้วค่ะลุงนมข้างหลังข้ามไฟแดงมานะคะก็จะถึงซูเปอร์แล้วถึงแล้วอามาโนะนะคะซูเปอร์ชิบนี่ถึงแล้วเนี่ยซูเปอร์นี่ค่ะที่จอดจักรยานนะคะนี่ก็คือที่จอดจักรยานชึบนี่ค่ะซูเปอร์ที่เราจะมาจอดจักรยานก่อนนะคะวันที่7เดือน7เป็นทานาบาตะนะคะเทศกาลทานาบาตะคือการอธิษฐานของคนญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าเดือน7เดือนที่7นะคะเราอธิษฐานอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นทานาบาตะป้าแป๋วมีคลิปนะคะเล่าเรื่องราวของทานาบาตะนี้นะคะถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูนะคะมาถึงซูเปอร์แล้วตอนนี้คนเยอะลูกคำออกเยอะแล้ว
ยังไม่อยากกินอะไรผลไม้นะคะที่บ้านก็เพื่อนบ้านเอามาให้อันนี้นัชชิลูกแพรญี่ปุ่นพีชออกแล้วนะคะลูกพีชกำลังออกเลยผักสดนะคะเบื่ออาหารค่ะไม่รู้จะกินอะไรผักปังผักปังเอาไปลวกก็อร่อยนะคะไปแกงส้มก็อร่อยเลมอนนะคะ538เยนต้องการพอดีเลยผักชีก็ขายอยู่214เยนนะคะผักชีถั่วงอกโมยาชินะคะขายอยู่32เยนนะคะมะระคินกญี่ปุ่นมะระญี่ปุ่นนะคะขายอยู่ลูกหนึ่งก็214เยนนะคะต่อลูกหนึ่งค่ะแพงนะลาชิลาซาดีญี่ปุ่นโอ้กินยังดีกินเนื้ออันนี้ก็เป็นซาซิมิเราอยากได้น้ำมันไข่กาแฟไปดูน้ำมันก็เป๋วจะใช้น้ำมันนี่นะคะเนี่ยยี่ห้อนี้นี่ค่ะก็อยู่ที่495เยนนะคะไข่กาแฟไปดูกาแฟอันนี้ก็ปลาแหนเครื่องปรุงกาแฟกินกาแฟยี่ห้อนี้นะคะเน็ตกาแฟโกนะคะแต่เราอยากจะได้แบบสเปรย์ไม่มีแบบสเปรย์นะคะเราจะไปดูร้านอื่นกันเดี๋ยวซื้อกับข้าวที่นี่ก่อนเขาอยากได้กะทิด้วยกะทิกระป๋องหนึ่งก็333เยนนะคะอยากจะกินอะไรแกงกะทิอันไหนที่หมดอายุช้านะคะพวกเราต้องการเพราะว่าอยู่คนเดียวอันนี้ก็หมดอายุเดือนเจ็ดวันที่13เหมือนกันอันนี้นะคะเขาก็จะขายอยู่แพ็คหนึ่ง290เยนนะคะวันที่13เราจะไปดูเนื้อกันจะทำลาบหมูด้วยแพงนะคะเห็นไหมชิ้นแค่นี้เท่าไหร่นี่1,315เยนนะคะแพงเหมือนกันนะคะเห็นไหมชิ้นแค่นี้1,139เยนนะคะเนื้อหมูพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าอันนี้วาคิวสลัดนะคะ
าอยู่ที่538เยนบินよろしければ画面の会計中ボタンを押してください。เราจะไปซื้อกาแฟกันค่ะในร้านนี้เรายังขาดกาแฟกับน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานอยู่ตรงนี้อันนี้น้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานก็จะอยู่โทนนี้เลยแล้วก็ต้องใช้ยี่ห้อนี้นะคะจอยป่ะเราจะไปตามหากาแฟกาแฟสเปรย์ร้านนี้ก็มีอันนี้เป็นถุงขยะกาแฟสเปรย์นี่ค่ะเจอแล้วนี่ค่ะพ่อเป๋าจะกินโกลนะคะเนสโกลอันนี้อร่อยนะคะพ่อเป๋าชอบอันนี้คือสเปรย์เรามีขวดอยู่แล้วเพราะขายอยู่ที่829เยนนะคะได้ครบแล้วค่ะเหลือหลอดไฟเราก็จะไปซื้อร้านโฮมเซ็นเตอร์นะคะไปจ่ายตังค์กันค่ะค่ะเราจะมาซื้อหลอดไฟร้านนี้นะคะเป็นร้านขายต้นไม้ดอกไม้เป็นโฮมเซ็นเตอร์ที่เราจะใช้ป้าแป๋วก็ไม่รู้ป้าแป๋วจะถามพนักงานซีมาเซงให้อาริงาโตนี่ก็จะหลอดไฟนี่ค่ะหลอดไฟที่ป้าแป๋วซื้อได้เปลี่ยนวันนี้นะคะเขาก็จะอยู่ประมาณ437เยนนะคะอันนี้คือรวมภาษีญี่ปุ่นนะคะข้างบนนี้คือยังไม่รวมภาษีนะคะราคาข้างล่างนี้จะเป็นราคาที่รวมภาษีนะคะถ้าใครมาซื้อของที่ญี่ปุ่นก็ดูราคาเต็มข้างล่างอย่างนี้นะคะเราก็ซื้อของกันครบแล้วนะคะเราก็จะกลับกันค่ะปั่นจักรยาน5นาทีก็ถึงบ้านนะคะโอเคค่ะไปเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็มีหลายคนเหมือนกันถามป้าแป๋วมาว่าป้าแป๋วไปซื้อกับข้าวอะไรยังไงก็นี่ค่ะบางทีป้าแป๋วก็ไปแท็กซี่นะคะบางทีป้าแป๋วก็ไปกับซานโนซังนะคะบางทีป้าแป๋วก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายไปค่ะซึ่งร้านซูเปอร์ก็ไม่ไกลวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะ
วันนี้นะคะป้าแป๋วอยากกินหมี่กะทิก็เลยว่าจะทำหมี่กะทิหมี่กะทินี่นะคะป้าแป๋วคิดว่าเป็นอาหารทางภาคอีสานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะที่ได้ยินมาทางภาคอื่นก็มีหมี่กะทิเหมือนกันนะคะแต่การทำอาจจะไม่เหมือนกันกับหมี่กะทิทางภาคอีสานวัตถุดิบวันนี้นะคะป้าแป๋วทำสูตรแบบง่ายๆนะคะเรามีอะไรเราก็ใส่ไปค่ะมีไข่หมูสับพริกแกงเต้าเจี้ยวน้ำปลามะขามเปียกค่ะผงชูรสนิดหน่อยเกลือน้ำตาลแล้วก็กะทินะคะเส้นตั้งหม้อนะคะเราก็ใส่กะทิค่ะอันนี้เป็นหัวกะทินะคะสูตรง่ายๆค่ะเร็วๆสุดท้ายเราใส่เต้าเจี้ยวเพิ่มความหอมเราก็ชิมรสชาติที่เราชอบนะคะโอเคเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟมีกะทินะคะก็จะมีรสชาติหวานนำนะคะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวนิดหนึ่งของน้ำมะขามเปียกอร่อยกลมกล่อมค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีพริกทอดนะคะแล้วก็มีกุ้ยช่ายผักชีถ้ามีหัวปีด้วยนะคะโอ้จะสุดยอดเลยโอเคค่ะมากินกันอิตารากิมาสมาค่ะมากินกันหุ้ยอากาศร้อนนะคะข้างนอกนี่เผ็ดวันนี้อากาศจะร้อนถึง37องศานะคะกุ้ยช่ายถ้ามีหัวปีนะคะจะอร่อยมากหอม